ั้งแต่วันที่ออนเนอร์กลับมาทำตลาดในประเทศไทยนะครับหลายๆคนที่เป็นแฟนออนเนอร์เดิมก็หูแอบเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็ดีใจเพราะว่าตัวของระบบบริการเนี่ยมาพร้อมกับ Google Mobile Service หรือว่า GMS ให้ใช้งานได้ครบๆด้วยนะครับแล้วก็เริ่มมีคนสอบถามเข้ามาว่าแล้วแบบนี้ตัวท็อปสุดของซีรีส์นะครับตัวแฟลกชิปพรีเมียมอย่าง Honor Magic จะเข้ามาวางขายด้วยหรือเปล่าซึ่งวันนี้ก็ไม่ต้องถามผมแล้วนะครับเพราะคำตอบตอนนี้อยู่ในมือผมกับ Honor Magic 4 Pro ครับสำหรับ Honor Magic 4 Pro นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับสเปคสมกับความเป็นแฟลกชิปตัวท็อปของทาง Honor นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดกล้องหลังที่มีทั้งหมด3ตัวพวกกับอีก2เซ็นเซอร์นะครับเรียกว่าโดดเด่นทั้งการถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอส่วนตัวชิปเซ็ตก็เป็น Snapdragon 8 Gen 1รองรับการใช้งาน 5G แล้วก็ตัวเครื่องมาพร้อมกับดีไซน์หรูหราพรีเมียมนะครับเป็น Dual Curve ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาพร้อมกับหน้าจอ Flex OLED นะครับผมขนาด 6.81 นิ้วนะครับและขอบนี่บางมากๆมีอัตรา Refresh Rate สูงสุดที่120Hz มาพร้อมกับ RAM 8GB และหน่วยความจำภายใน 256GB นะครับส่วนกล้องหน้าที่เป็นรูยาวนะครับเพราะว่าจะมีกล้องหน้า Ultra Wide 1ตัวอีก1อันจะเป็นเซ็นเซอร์ 3D นะครับสแกนใบหน้าแบบ3มิติส่วนของระบบปฏิบัติการครับก็เป็น Magic UI 6.0 บน Android 12นะครับนี่แล้วก็อย่างที่เห็นครับGoogle Play มี Play Store ติดตั้งอ่ะต่อเน็ตก่อนรองรับการใช้งาน Google นะครับติดตั้งทุกแอปทุกเกมผ่าน Play Store ได้โดยตรงในช่วงที่ผมได้ไปทดลองใช้งานมาครับต้องบอกว่าฟีลลิ่งในการจับถือตัวเครื่อง UI แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่เราคุ้นเคยกันก่อนหน้านี้นะครับมันกลับมาเติมเต็มได้ด้วยตัวของ Honor Magic 4 Pro เครื่องนี้เลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของโหมดกล้องต่างๆนะครับ UI คือเห็นแล้วทุกคนต้องร้องอ๋อแน่นอนว่าหายไปนานมากแต่อยากได้ความรู้สึกแบบนี้กลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอครับการถ่ายพวก Aperture การเบลอฉากหลังนะครับแล้วก็โหมดขาวดำสุดคลาสสิกครับก็มาด้วยโดยชุดกล้องหลัง Honor Magic 4 Pro นะครับคือตรงนี้นะครับเหมือนกับจะมีเฮ้ย 4-5 กล้องหรือเปล่าต้องบอกว่ามีกล้องหลักจริงคือ3ตัวนะครับโดยตัวเลนส์ไวของกล้องหลักนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลรับแสง F1.8 มาพร้อมกระจกเลนส์7ชิ้นส่วนกล้องอัลตราไวด์ครับถ่ายได้กว้าง122องศาครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์50ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันรับแสงอยู่ที่ F2.2 ส่วนตรงกลางที่เป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับมีเซ็นเซอร์ความละเอียด64ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับ Periscope Camera ที่มี Optical Zoom อยู่ที่ 3.5 เท่าโดยตัวเครื่องรับการซูมนะครับไกลสุด Digital Zoom ที่100เท่าตามที่เขียนไว้เลยครับตรงนี้ส่วนที่เหลือคือตัวของเลเซอร์โฟกัสครับหรือว่าท็อปที่ไว้จับความลึกแบบ3มิตินะครับผมและก็ยังมีฟลิกเกอร์เซ็นเซอร์นะครับที่ช่วยตรวจวัดเรื่องของความถี่หรือว่าเฮิร์ตของแสงเพื่อเวลาถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วไม่เกิดอาการกระพริบของภาพครับส่วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับทาง Honor เนี่ยใช้เป็นกล้องอัลตราไวด์12ล้านพิกเซลนะครับเวลาถ่ายเซลฟี่เนี่ยก็เหมือนกับจะเก็บภาพได้กว้างสุดสามารถเลือกปรับได้ถึง3ระดับนะครับก็คือที่ระยะปกติระยะกว้างออกมาที่ 0.8 และกว้างสุดนะครับอันนี้คืออยู่กันได้เป็น10คนนะครับจากมุมมองตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเป็นภาพเซลฟี่เพราะมันกว้างมากผมแขนยาวเลยอะตอนเนี้ยส่วนอีกช่องหนึ่งก็จะเป็น 3D sensor หรือกล้องจับความลึกนะครับตรงนี้ก็เอาไว้ช่วยในการใช้ใบหน้าปลดล็อกหรือว่า face unlock นั่นเองเรียกว่าในการสแกนใบหน้าก็จะมีการจับวัดความลึกตื้นด้วยนะครับเป็นการสแกนใบหน้าแบบ3มิติได้รู้สเปคกล้องไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของโหมดแล้วก็ฟีเจอร์ของตัวกล้องดีกว่าต้องบอกว่ารอบนี้ Honor Magic นะครับมีโหมดสำหรับสายที่ชอบเล่นกล้องชอบถ่ายวิดีโอด้วยเพราะว่าตอนนี้นะครับในโหมด Cinema ที่เพิ่มเติมมานอกจากโหมดวิดีโอนะครับรองรับทั้งเรื่องของลัดนะครับผมนี่เลือกถ่ายเป็นโปรไฟล์แบบลัดได้นะครับแล้วก็มีค่าพรีเซตที่เลือกด้วยนะครับอย่างเช่นแบบคลาสสิกแบบ CPA ก็มีนะครับผมมีแบบไฮไดนามิกนะครับหรือว่าไฮคอนทราสต์ด้วยมีแบบพวกภาพโทนเย็นๆหน่อยสีฟ้านะครับนี่มีเลือกหลายแบบคือถ่ายกลางวันแบบนี้แหละแต่ว่าเราสามารถจะให้ฟีลลิ่งเหมือนกับเวลาหนังเขาถ่ายตอนกลางคืนได้เห็นปะอารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยเป็นฉากช็อตกลางคืนอะเนี่ยมาเลยเห็นปะแบบกำลังแบบฟ้ากำลังมืดๆนะครับใช้ตัวเนี้ยถ่ายได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครเฮ้ยเป็นสายแบบชอบเกรดสีเอง
ม่ใช่ปัญหาครับคุณสามารถจะมาเปิดล็อกตรงนี้ได้ครับนี่ก็จะเป็นโทนสีเทาๆนะครับเสร็จแล้วก็ไปเกรดสีเองต่างหากนี่ก็เป็นการพรีเซิร์ฟเรื่องของค่าแสงกับสีเอาไว้แล้วก็ไปจัดการทำการเกรดสีกันทีหลังในแอปแล้วก็ยังมีโหมดของ 4K HDR 10 Plus ครับอันนี้ก็สามารถจะเลือกใช้งานได้เหมือนกันเผื่อใครต้องการถ่ายคลิปที่เป็นไฮเดรมิกเรนจ์นะครับแล้วก็ไปเปิดบนพวกโทรทัศน์หรือมอนิเตอร์ที่รองรับ HDR 10 Plus ครับก็จะได้สีแล้วก็เรื่องของไฮเดรมิกเรนจ์ที่สูงขึ้นซึ่งในโหมดการถ่ายปกตินะครับผมตัวกล้องหน้าเนี่ยจะถ่ายความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 4K 30 เฟรมครับส่วนกล้องหลังเนี่ยสามารถเลือกถ่ายวิดีโอที่ 4K 60 เฟรมได้ถ้าใครที่เป็นสายบล็อกครับก็จะมีโหมดหลายวิดีโอให้เลือกใช้งานนะครับตรงนี้นี่ครับก็เปิดเป็นอัดคลิปพร้อมกันกล้องหน้าหลังครับสามารถจะเลือกสลับมุมมองเป็นบนล่างเป็นจอเล็กใหญ่ครับหรือว่าใช้เป็นกล้องหลังคู่ก็ได้เป็นกล้องหลักกับเทเลโฟโต้อะไรแบบนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าให้เลือกหลายแบบโหมดมัลติวิดีโอของ Honor Magic 4 Pro นะครับข้อดีก็คือว่าตัวกล้องหน้าเนี่ยมันเป็นอัลตร้าไวด์ไงทำให้เราเปิดโหมดนี้ครับมันจะไม่ครอบเหลือแค่หน้าเราหรือว่าแค่ตรงดวงตาครับก็สามารถจะเดินไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็เห็นว่ามันสามารถจะแตะสลับได้ด้วยครับระหว่างการถ่ายนะครับเปลี่ยนเป็น time lapse ก็ได้นะครับเป็น2เท่า3เท่าอะไรครับให้มันดูเร็วขึ้นกึ่งๆ hyper lapse นะครับลองดูแล้วกันนะ2เท่าแล้วก็เป็นแบบ4เท่าไม่ต้องมาไกลลองไหนเป็นไหนดีไปจัดการกับตัวถ่ายโอ้โหไปมาที่ x ปกติกับเพื่อน x ปกติครับผมแล้วก็สามารถเลือกสลับโหมดนะครับเป็นเลนส์คู่แบบนี้ก็ได้นะครับระหว่างการถ่ายไปเลยนะครับหรือจะเป็นสลับมีดเลยครับเป็นอีกชุดหนึ่งครับก็จะเป็นเลนส์เทเลครับร่วมกับตัวกล้องหน้าครับครับ Honor Magic 4 Pro ครับกับโหมดไลฟ์วิดีโอครับส่วนตัวกล้องหน้าปกตินะครับอันนี้ก็สามารถบันทึกได้ที่ความเร็ว 4K 30เฟรมนะครับนะครับวันนี้ก็อากาศเริ่มเย็นลมดีเลยครับหัวปลิวเชียวนะครับลองเช็คเรื่องของ Dynamic Range นะครับอันนี้ก็เห็นว่าเขาทำ Detect ไว้หน้าผมให้หน้าสว่างข้างหลังตอนนี้มันแสงจ้าก็จะโอเวอร์ขึ้นไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวลองออกมาตรงที่สว่างสว่างบ้างประมาณนี้ครับ Honor Magic 4 Pro ครับเดี๋ยวไปดูกล้องหลังผมจะเน้นเรื่องของการถ่ายพวกอาหารแทนแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้เป็นการทัวร์เรื่องของไมค์ต่างๆละเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเวลาถ่ายพวกอาหารครบซับต่อเนื่องเป็นยังไงบ้างนะครับกับรุ่นนี้แล้วก็มีโหมดสตอรี่นะครับที่เราสามารถจะถ่ายเป็นคลิปสั้นๆมาสัก 3-4 ตอนนะครับเสร็จแล้วตัวของระบบเนี่ยเขาจะทำการเรียบเรียงเรื่องราวแล้วก็ใส่เพลงให้โดยอัตโนมัติครับส่วนใครที่ชอบถ่ายวิดีโอหรือถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะครับคือบางทีมันแสงน้อยแหละมันจะมีโหมดซุปเปอร์ไนท์ครับมาเลือกเปิดได้ตอนถ่ายวิดีโอนะครับก็มาเลือกเปิดซุปเปอร์ไนท์แทนคราวนี้วิดีโอคุณก็สว่างขึ้นครับประมาณนี้เลยแล้วก็ในการถ่ายภาพบุคคลครับก็สามารถจะเลือกปรับตัวของบิวตี้ก็เปิดโบเก้ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีตัวของโหมดดูรับแสงครับที่เราสามารถจะปรับค่า F เพื่อให้เลือกระดับของการเบลอฉากหลังได้ตามที่เราต้องการซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะการถ่ายบุคคลเท่านั้นครับในโหมดของรับแสงหรือ Aperture นะครับตัวนี้สามารถจะเลือกใช้งานในการถ่ายพวกอาหารถ่ายแก้วกาแฟถ่ายตามคาเฟ่ต่างๆก็ได้เด่นความเจ๋งของตัวกล้องนะครับตัวอย่างภาพถ่ายทั้งตัวกล้องหลักอัลตร้าไวด์เทเลนะครับระยะใกล้ไกลถึง100เท่าแล้วก็ตัวของซูเปอร์มาโครนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ตัวของอัลตร้าไวด์ในการถ่ายมาโครระยะใกล้สุดได้ด้วยนะครับคราวนี้ก็มาต่อที่เรื่องของหน้าจอการแสดงผลนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาแล้วเนี่ยต่อว่าตัวจอของ Honor Magic 4 Pro นะครับยังรองรับเรื่องของการแสดงผล HDR แล้วก็ IMAX Enhance ด้วยนะครับทำให้การรับชมพวกคอนเทนต์ต่างๆหรือว่า Dynamic Range ของตัวหน้าจอเวลาดูพวกสตรีมมิ่งเนี่ยก็จะมีมิติมีสีสันแล้วก็ละเอียดมากขึ้น
และตัวหน้าจอที่เป็น LTPO นะครับทำให้อัตรา refresh rate เนี่ยมันสามารถวิ่งแต่1ถึง120เฮิรตซ์ได้เลยนะครับเรียกว่ามีการปรับตามคอนเทนต์เพื่อการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่นั่นเองส่วนระบบเสียงก็มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างของตัวเครื่องโดยที่ด้านบนก็จะมีตัวของ IR Blaster นะครับที่อยู่ข้างกับตัวไมโครโฟนตัวที่2ด้วยครับอันนี้ก็ไว้ใช้งานร่วมกับตัวของรีโมทนะครับเราก็สามารถใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่มีการใช้พวกอินฟราเรดนะครับในการเป็นรีโมทควบคุมผ่านแอปรีโมทได้แล้วก็มาถึงเรื่องของความเร็วแรง Snapdragon 8 Gen 1อันนี้คงไม่ต้องสาธยายกันมากครับเพราะว่าไม่จะเป็นการเล่นเกมนะครับคุณจะเปิดพวก ROV กราฟิกสูงสุดจัดมา60เฟรมก็จัดไปนะครับผมหรือจะเป็น Genshin Impact ไม่ใช่ปัญหาครับเปิดเฟรมเรทสูงได้แล้วก็ตัว PUBG ด้วยนะครับคือระหว่างการเล่นไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าต้องบอกเรื่องของระบายความร้อนเนี่ยเขามีการออกแบบตัวแผงระบายความร้อนมานะครับถ้าเกิดมีการเล่นเกมแบบต่อเนื่องนะครับอาจจะมีความร้อนสะสมเกิดขึ้นได้บ้างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการระบายออกมาทำให้ตัวเครื่องรู้สึกร้อนขึ้นนิดหน่อยนะครับบริเวณโซนนี้แหละที่จะรู้สึกกันง่ายๆหน่อยนะครับเป็นโซนด้านบนที่มีเมนบอร์ดวางอยู่แต่ในกล่องก็มีเคสมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เคสไปแล้วถือเล่นน่ะจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามีความร้อนเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าถือเครื่องเปล่าๆจับไปอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกอุ่นๆขึ้นมาได้บ้างเหมือนกันอ๋อก็มีจุดหนึ่งครับเพราะว่าตัวของ Honor Magic 4 Pro มีฟีเจอร์ Pocket นะครับก็คือถ้าเกิดนิ้วเราเนี่ยบางครั้งไปบางส่วนตัวเซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับอาจทำให้ตัวทัชสกรีนหน้าจอมันหยุดไปบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจะเล่นเกมเนี่ยอาจต้องลองไปปิดฟีเจอร์นี้หรือไม่ก็สลับข้างเวลาถือครับเพราะถ้าเกิดถือแบบเนี้ยโอกาสที่นิ้วมือหรือฝ่ามือของเราจะไปบางตัวของเซ็นเซอร์วัดแสงนะครับหรือว่าตัว Proximity เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการจะสลับมาเป็นการถือแบบนี้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะไม่มีการไปบังพวกเซ็นเซอร์ตรงนี้แน่นอนเผื่อใครไม่ต้องการจะปิดตัวฟีเจอร์ Pocket Detection นะครับเพราะว่าฟีเจอร์นี้ก็เอาไว้ช่วยครับเวลาเครื่องมาใส่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกงนะครับแล้วมีแบบไปโดนแตะหน้าจอแตะปุ่มบ้างมันจะไม่ติดขึ้นมาครับส่วนแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับความจุ 4,600 มิลลิแอมป์ในการใช้งานทั่วไปในแต่ละวันครับยังไงก็ข้ามวันอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ปัญหานอกจากคุณจะเล่นเกมหนักจริงๆอันนี้ต้องมีการชาร์จแบตเตอรี่ในช่วงประมาณ 2-3 ทุ่มอยู่นะครับผมส่วนการชาร์จเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่ารองรับการชาร์จไวสูงถึง100วัตต์ครับใช้เวลา15นาทีก็สามารถได้แบตเตอรี่กลับมาครึ่งก้อนแล้วที่ 50%โดยส่วนตัวนะครับก็แอบประทับใจตัว Honor Magic 4 Pro เหมือนกันด้วยความรู้สึกในการใช้งานพวกฟังก์ชันฟีเจอร์เหล่านี้นะครับมันกลับมาให้ลองสัมผัสกับรุ่นตัวท็อปเรือธงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมาพร้อมกับ Google Play ทุกสิ่งอย่างนะครับซึ่งนี้อาจจะมีพวกฟังก์ชันฟีเจอร์ที่หลายคนคิดถึงครับตอนใช้ Honor อย่างเช่นการใช้ข้อนิ้วในการเคาะหน้าจอครับปึ๊บCapture ถูกไหมหรือว่าถ้าเกิดต้องการจะ Capture แค่บางส่วนก็เอาข้อนิ้วมาลากได้เห็นไหมเห็นไหมปั๊บมาแล้วเห็นนะเรียกว่ามันคุ้นชินแล้วก็เป็นท่าที่หลายคนอาจจะแบบใช้จนติดเป็นนิสัยไปแล้วนะครับถ้าเกิดอัดวิดีโอทำไง2ข้อครับนี่ไงอัดวิดีโอแล้วอัดคลิปหน้าจอง่ายสุดๆเห็นไหมใช้แค่2ข้อนิ้วครับถ้าข้อเดียวคือจับหน้าจอถ้า2ข้อก็คือบันทึกวิดีโอครับงานนี้ call center จะโทรมาหรือจะวิดีโอคอลมาปลอมเป็นตำรวจก็ไม่ต้องกลัวครับเอา2ข้อนี้แล้วเคาะปักปักอัดหน้าจอไปพร้อมกันจะได้มีคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเอาไปแชร์ทีหลังครับอ้อแต่ว่าตัวของ Honor Magic 4 Pro นะครับผมพยายามหาแล้วว่าให้มันมีตัวของโหมดเกมอยู่หรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าไม่ได้มีนะครับคือเวลาเล่นเกมก็จะมีพวกเครื่องมือพิเศษหรือว่ามีตัวของพวกเกมโหมดที่ไว้ปรับการตั้งค่าปิดการแจ้งเตือนต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าใครกลัวที่แบบเวลาเล่นเกมอยู่แล้วจะมีคนโทรเข้ามาหรือว่ามีแชททักเข้ามาขัดครับอาจต้องมาเลือกเปิดส่วนของตัวห้ามรบกวนครับ Do Not Disturb แทนส่วนอุปกรณ์ในกล่องก็ให้มาครบทุกชิ้นเลยนะครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตัวของเคสนะครับนี่ครับแถมมาให้เลยอ้อตัวเครื่องมี2สีก็จะมีสีฟ้าแล้วก็สีดำแล้วก็หัวชาร์จก็จะเต็ม100วัตต์นะครับ
พร้อมกับสาย USB A2C อีก1เส้นนี่ครับอุปกรณ์ทั้งหมดภายในกล่องของ Honor Magic 4 Pro ครับผมเชื่อว่าหลายคนได้เห็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เราทดสอบให้ดูกันไปนะครับผมต้องเตรียมจัดกันอยู่แล้วใช่ไหม Honor Magic 4 Pro ก็ได้เปิดตัวพร้อมวางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับที่ราคา 35,990 บาทมาพร้อมโปรโมชั่นนะครับแถมไม้กันสั่น DJI Osmo OM 4 SE แล้วก็ประกันหน้าจอแตกให้ด้วยสำหรับใครที่ซื้อเครื่องแต่วันนี้ถึง10พฤศจิกายนครับส่วนการรับประกันนะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปที่ศูนย์บริการของ Cinex ได้เลยนะครับทั่วประเทศ11สาขาและตอนนี้นะครับทาง Honor ก็เริ่มกระจายนะครับพวกบูธต่างๆไปตามหน้าร้านมือถือชั้นนำทั่วประเทศแล้วนะครับเผื่อใครอยากไปลองสัมผัสลองเล่นกันก่อนนะครับก็ลองไปจับตัวจริงของ Honor Magic 4 Pro กันได้นะครับผมมั่นใจว่าใครที่เป็นแฟนของ Honor นะครับงานนี้ถ้าไปลองจับแล้วอาจจะมีกระเป๋าตังค์สั่นได้เสียตังค์กันแน่นอนนะครับถ้าเกิดมีคำถามตรงไหนอยากรู้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบให้วันนี้ผมพัทแล้วก็ทีมงานดรอยแซนขอลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้าเดี๋ยวขอไปเล่นตัวของ Honor Magic 4 Pro ต่อก่อน